ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้แขกคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์ทีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะ2หมายเลขด้านหน้าที่จะขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะข้อมูลต้องระบุแล้วบอกกล่าวเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็รวมไปถึง1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณขวัญตาค่ะ14มีนาคมนะคะ2527เวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วนะครับฉะเชิงเทรา5ทุ่มพุธกลางคืนถูกต้องครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็คงจะเตือนก็หลังจากการยกย้ายของมฤตยูเนี่ยเข้ามาเล็งดวงชะตาส่วนหนึ่งนะครับก็ให้ระมัดระวังปัญหาความรักความสัมพันธ์คนภายในครอบครัวด้วยอีกปัจจัยครับในแง่ของสภาพคล่องบัพเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนเงินนะฉะนั้นก็เป็นเหมือนคำถามที่คุณถามมาทั้งหมดนั่นแหละยังไม่จบครับเสาเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรเนี้ยผมฝาก2ช่วงเวลาเลยนะครับทั้งในส่วนของหลังวันเกิดไปแล้วนะเหลืออีกเพียง4วันเท่านั้นอลิเป็นกาลีชัดทั้ง2ศาสตร์ของคุณเนี่ยถวายน้ำดื่มครั้งละ15ขวดเป็นผมจะทำทุกเดือนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะ8มิถุนายน2511เวลาเกิดประมาณ11นาฬิกาถึงเที่ยงวันเสาร์ถามว่าภรรยาไปยังไม่กลับจะกลับมาหรือเปล่าความรักปีนี้ถ้าบางครั้งอย่างที่ผมใช้คำพูดที่ว่ามัน expire นะจืดจางหมดอายุก็ได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันก็ได้นะครับฉะนั้นด้วยเกณฑ์ชะตาส่วนหนึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าถามว่าปัจจัยดีๆยังพอมีหรือไม่คุณสมศักดิ์จากนี้ไปเนี่ยจริงๆในแง่ของดวงของคุณเองนั้นนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็เอาใจช่วยแล้วถ้าถามว่าถ้าจะกลับมาจะกลับในช่วงไหนก็คือจากนี้จนถึงวันเกิดถ้าเลยวันเกิดไปแล้วโอกาสคงจะลำบากก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยเจรจาลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัธพลนะคะ26มกราคม2544ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกา27นาทีนะคะวันศุกร์จะสอบเข้าม.4โรงเรียนที่เลือกไว้ได้หรือเปล่าเรียนทางไหนดีมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีอ่ะฉะนั้นส่วนหนึ่งให้น้องเข้าไปบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังผมทายแบบนี้สมมุติว่าเอาเป็นว่าปีนี้1มีที่เรียน2อาจจะไม่ได้ลำดับแรกๆที่เลือกก็ได้แต่ยังไงอยู่ในวิสัยที่รับได้พอใจสาขาที่ควรจะเรียนสักครู่ครับถ้าชอบตัวเลขเชียร์บัญชีนะนะครับถ้าชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์นิเทศก็เรียนวารสารนะครับหรือว่าในเรื่องของทรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นทนายอันนี้ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่เด่นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ผมให้น้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยซะด้วยซ้ำไปออกทางสายวิทย์มากกว่าพวกวิศวะทุกสาขานะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนักเคมีนักวิทยาศาสตร์รับราชการตำรวจถ้าเป็นทางศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์เน้นอัยการครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกรนะคะ8มิถุนายน2523เวลาเกิดเที่ยงคืน39นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ครับการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็ใช้วรรคเสาร์นำนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้นะครับไม่ว่ากันแต่ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณใช้รถเอาอย่างนี้ครับปีนี้ถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะแล้วก็ในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมเนี่ยก็ขอให้ซ่อมแซมโดยเฉพาะบริเวณส่วนบนอาจจะไม่ถึงหลังคาแล้วก็บริเวณกลางบ้านเสียงโชคตอบไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมยุรีค่ะ11กุมภาพันธ์2522นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม39นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรส
3:39 อันนี้ผมจะเลือกเตือนเป็นเรื่องๆแล้วกันเสาดวงเดียวครับชิ่งทุกเรื่องงานเงินแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยก็ประคับประคองทุกสิ่งงานก็มีโอกาสคือหนึ่งเลยเนี่ยงานมี2ด้านมีโอกาสพิสูจน์ฝีมือฮะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแต่คุณจะเจองานยากหรือเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ความรักถ้ามีคู่การีสัมพันธ์ถึงถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออยู่ห่างไกลไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติการีจี้อริซึ่งเป็นสีปีนี้มีเกณฑ์กู้ยืมสำเร็จสมหวังแต่คุณจะมีภาระหนี้หาโอกาสนะครับให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกสัก9นิ้วนะครับวัสดุที่ใช้เป็นเรซินก็ได้จะได้เบาสตุ้งสตังหน่อยอธิษฐานนะครับบอกว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตในหมดสิ้นไปหรือแก้ไขได้นำไปถวายวัดให้คนได้กราบสักการะบูชาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัฐนะคะ16ตุลาคม2541ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันศุกร์ทำไมปีนี้ขัดแย้งกับแม่ตลอดนะเรื่องเงินกับความรักเป็นอย่างไรส่วนงานนี่น่าจะเป็นพนักงานมินิมาร์ทคือส่วนหนึ่งตอบอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันทร์เสาร์ในแง่ของความสัมพันธ์กับบุพการีขออภัยในแง่พื้นชะตาถ้าเป็นสุภาพสตรีมันโยงมรณะฉะนั้นก็มักจะมีความไม่ลงรอยมีความขัดแย้งกันฉะนั้นพื้นดวงเป็นแบบนี้คุณเองก็ต้องประคับประคองผมมีหลักวิธีคิดแบบนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่จะมีโอกาสเกิดปากเสียงบ่อยกว่าลูกหลานที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดฉะนั้นอย่างของผมเองเนี่ยถ้ามีปัญหาขัดแย้งผมใช้วิธีเดินหนีเลยนะครับออกจากสถานการณ์ตรงนั้นนะก็คือไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปากเสียงมันบาปใช้วิธีการแบบนี้เชื่อผมส่วนในเรื่องของเงินความรักและงานเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีเงินด้วยฉะนั้นงานปีนี้อาจจะเกิดปัญหาเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะระวังมีปัญหากับพวกผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนงานไม่ว่าหาให้ได้ก่อนการทำบุญเสริมชะตาให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชานนท์นะคะ2เมษายน2501ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงพุธกลางวันตกงานอยู่ค่ะแล้วเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไร17นาฬิกาตรงพุธกลางวันถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะอีกไม่กี่วันการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เอาเลยโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วยิ่งแย่แต่ไม่ใช่ว่าช่วงนี้จะดีนะครับส่วนในเรื่องของปีจรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมในเรื่องของการกู้ยืมมีโอกาสสมหวังและถ้าเกิดมีความพร้อมพอสมควรถ้าคุณอยากขยับขยายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนานะคะ16พฤษภาคม2511ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรงานออกแรงเยอะๆถ้าคุณทำงานประจำนะทั้งช่วงย่าง48และ49ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหลัง16พฤษภาไปแล้ว2หลักการทำบุญเสริมหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ถวายสังฆทานสดช่วงเสาร์อาทิตย์สภาพคล่องโดยรวมก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของคำพูด SMS ต่อมาค่ะคุณสิตานะคะ8พฤษภาคม2547เวลาเกิด3ทุ่มครึ่งนะคะวันเสาร์สอบวันที่26มีนาคมนี้จะเข้าม .1 ติดไหมคะจับฉลากได้ไหมคะ12ขวบเอาอย่างนี้ให้ไปคืออย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะให้คุณไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนั้นๆที่คุณจะเข้าไปสอบนะก็จะบนบานศาลกล่าวอะไรก็ได้ในหลักการที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นการถวายผลไม้หรือว่าพวงมาลัยนะแต่ว่าในส่วนของเกณฑ์คือไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ในที่ที่อยากจะได้ให้ลองทำในสิ่งที่ผมแนะนำนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ดูให้ลูกสาวค่ะอ๋อดูให้ลูกสาวถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวค่ะเกิด2533วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่1กาตีหนึ่งห้านาทีวันที่1สว่างเอาใหม่จะ1สว่างเป็นวันพฤหัสค่ะเดือนนั้น1เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายน1พฤศจิกายน2533เนาะค่ะค่ะกี่โมงนะคะตีหนึ่งห้านาทีตีหนึ่งสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีโอเคน้องเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามคือในดวงเนี่ยย่าง26เนี่ยวงกลมมันตกสุภะหมายถึงเรื่องเรียนก็ได้นะศึกษาอะไรเพิ่มก็ได้จะไปสอบก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้น้องเขาเพิ่งผลโกโพเพิ่งประกาศมาประมาณ2เดือนที่แล้วน้องก็สอบผ่านไอ้เห็นไหมล่ะทีนี้น้องก็อยากรับราชการมาอาจารย์ค่ะจ้ะก็อย่างนี้ครับแต่ปีนี้วงกลมมันตกจริงๆในเรื่องของสุภาสอบก็ได้เรียนก็ได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่าคือตอนนี้สอบแล้วขึ้นบัญชีไว้ใช่ไหมหรือยังไงฮะไม่โกโพนี่หมายความว่าถ้าผ่านภาคโกแล้วถ้าเกิดว่ามีตรงกับสายงานของเขาที่ภาคโกถึงจะเรียกค่ะก็นั่นแหละก็คือขึ้นบัญชีไว้ถูกไหมก็คือผ่านเกณฑ์แต่ก็รอในเรื่องของตำแหน่งอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยถ้ามีโอกาสได้รับราชการก็ถือว่าดีนะกับพื้นดวงพื้นดวงก็ดีมั้งย่าอาจารย์คะถ้าทำราชการแล้วก็มีโอกาสนะครับในช่วงย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในเรื่องของผมใช้คำว่าก็มีโอกาสได้บรรจุนะหรือว่ามีโอกาสได้ทำงานราชการก็ดีนะครับก็รอฮะรอน้องเขาจบสายสารสนเทศกับดาวอัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจอาจารย์เข้าใจไม่รู้เข้าใจอยู่แล้วคือน้องเขาเกี่ยวกับพวก IT คอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละตรงเลยดาวอาทิตย์นะก็ถ้าทำราชการและทำเกี่ยวข้องกับฟิลไอทีพวกนี้ดีเลยค่ะดีฮะแล้วก็มีโอกาสได้ทำด้วยน้องเขารับวิสาหกิจกับข้าราชการที่น้องเขาไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันคือดาวดวงเดียวกันในแง่โหราศาสตร์สำคัญที่หน้างานการที่คุณบอกข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์ฉะนั้นก็และผมยังคาดหวังมากกว่านี้นะถ้าเขามีโอกาสไปเรียนอาจารย์คะตอนนี้หม่าอยากว่าถึงได้รับราชการก็ให้น้องเขาทำรับวิสาหกิจก็ได้ค่ะอาจารย์เหมือนไฟฟ้าเหมือนพวกสนามบินอะไรพวกนี้ค่ะอยากให้ลูกมีงานประจำที่ว่ามันมั่นคงค่ะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่ผมเรียนไงมันคือดาวดวงเดียวกันแล้ววิสาหกิจกับราชการทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับสำคัญที่หน้างานก็คือเรื่องของ IT ที่เขาเรียนและอย่างที่ผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่ก็คือผมคาดหวังว่าอยากให้เขาไปเรียนเพิ่มจนถึงขนาดแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน IT อาจารย์น้องเขาจะไปสอบขอทุนต่อปริญญาโทเพราะตอนที่น้องเขาจบศิลปากรน้องก็ได้ 3.18 ค่ะอาจารย์นี่แหละเรียนให้ลึกอย่างที่ผมบอกนะเรียนผมคาดหวังถึงขั้นขนาดที่แบบเขาทำในเรื่องของการลงเขียนโปรแกรมได้หรือว่าดูแลพวกเน็ตเวิร์กอะไรได้อาจารย์คะถ้าเกิดว่าปีนี้น้องก็ไปสอบชิงทุนไม่มีโอกาสนะคะอาจารย์คะก็อย่างที่ผมบอกไงตั้งแต่ต้นใจเย็นนะก็คือปีนี้ทั้งย่าง26และย่าง27เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะขวนขวายเยอะๆเตรียมความพร้อมดีๆมีโอกาสสมหวังเนี่ยน้องก็กำลังพยายามอ่านหนังสืออยู่ค่ะอาจารย์สมหวังฮะแล้วก็2ปีนะ26ถ้ายังไม่ได้27จะเพิ่งท้อลองอีกปีค่ะดีครับถูกทางแล้วครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวพี่ขอถามแป๊บนึงจ้ะพอดีครอบครัวพี่เป็นอิสลามแล้วก็พอดีครอบครัวเป็นปีชงเนี่ยทำไงอาจารย์จะแก้ดวงยังไงคะเป็นอิสลามมันไม่ได้เป็นคนไทยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะส่วนนึงเนี่ยปัตตนิกาลีฟังก่อนคุณฟังผมก่อนใจเย็นนะปัตตนิกาลีปีนี้เกณฑ์ความรักก็ต้องประคับประคองหน่อยนะครับของใครคะของพี่ใช่ไหมอ๋อถ้าของอ่ะอ่านในงานขอวันเดือนปีเกิดด้วยครับของน้องเขาเนี่ยปีนี้ความรักให้ระวังของคุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ14 กุมภา 2014ค่ะ14 กุมภา 2014เดียวกับอาจารย์กี่โมงคะรู้อีกอ้าวกี่โมงกี่โมงคะประมาณ5:00 ค่ะ5:00ฟ้าสว่างวันอาทิตย์ค่ะอย่างนี้ผมว่าหลักการคุณเข้าใจว่าตัวคุณชงใช่ไหมเป็นปีขานพี่ปีกุลอ๋อเป็นตอนนี้54แต่ว่าพี่ตอนนี้45เอาอย่างนี้
ถ้าในแง่ของปีชงเนี่ยถึงจะเป็นอิสลามถ้าขานชงแต่ของของพี่เนี่ยของคุณเนี่ยไม่ชงนะครับก็ในส่วนของแฟนเนี่ยอย่างนี้ผมว่าทางอิสลามก็น่าจะทำได้เพราะว่าหนึ่งถ้าไปแก้ชงตามศาลเจ้าจีนไม่ได้เนี่ยคือในแง่ทางทางพุทธทางพุทธเนี่ยพุทธก็ไม่ได้ฟังฟังก่อน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 ก็คือให้รักษาศีลฉะนั้นในแง่อิสลามก็ผมก็เชื่อว่าก็มีกฎกติกาข้อบังคับก็คือพยายามคือการรักษาศีลเนี่ยมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอันที่สองการให้ชีวิตการให้ชีวิตสัตว์ให้แฟนไปทำรวมถึงไปบริจาคโลหิตทำบุญลงศพผมว่าอิสลามทำได้ทั้งหมดที่ผมแนะนำทำได้ค่ะนั่นแหละตามนั้นทำเลยอาจารย์อาจารย์ฟังความคิดแป๊บนึงได้ไหมแป๊บเดียวค่ะจ้ะสองวันที่แล้วอาจารย์รู้ไหมเฟรนที่ผ่าไฟแดงโดยที่ไม่ใช่ว่าแกไม่เห็นแล้วก็เกือบชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าไม่ใช่ว่าเส้นยาแดงผ่าเกรดเลยนี่เล่าความจริงเลยจริงจริงเป็นจริงค่ะก็เชื่อผมเถอะว่าคงมีผลอยู่แล้วนะก็ให้ไปทำอย่างที่บอกอย่างบริจาคโลหิตเนี่ยตัวท่านอาจารย์ไปให้ชีวิตสัตว์ตามกำลังอ่ะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้สัตว์ใหญ่นะครับเหมือนถ้าว่าเราไปปล่อยปลากี่ตัวท่านอาจารย์ขอวันเดือนปีเกิดแฟนฮะเกิดวันที่29ตุลาค่ะครับพศค่ะ05ค่ะ2505กี่โมงคะประมาณตีห้าค่ะวันจันทร์พระสว่างวันจันทร์ยังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะฮะประมาณตีห้าค่ะก็ครั้งละ12 ตัว12 ตัวค่ะอาจารย์โอเคแล้วค่ะไม่รบกวนอาจารย์เลยโชคดีนะขอบคุณค่ะ12 ตัวได้ไหมจ้าอาจารย์จ้านะให้เขาไปบริจาคโลหิตซะให้รีบไปทำเลยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณกำพลค่ะ2 มีนาคม 2545เวลาเกิด6:51 นนะคะวันเสาร์จะได้เรียนอย่างที่คิดหรือเปล่าคิดอะไรไว้ล่ะคือปีนี้ถ้าจะต้องสอบแข่งขันคัดเลือกเกณฑ์มันไม่ดีก็ฉะนั้นถ้าถามเป็นลักษณะปีจรนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังทั้งหมดของคุณเนี่ยให้หาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของห้องน้ำน่าจะสร้างจะซ่อมก็ได้ให้คุณให้น้องกำพลเนี่ยไปทำสาขาที่เด่นถ้าเรียน IT นะครับและเน้นลักษณะพวกงานแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือว่าในลักษณะของพวกระบบพวกเน็ตเวิร์กต่างๆอันนี้สมรูปอีกหนึ่งสาขาที่เด่นแต่ยากหน่อยแพทย์เภสัชกรนะครับท่านนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ว่ากันยาวๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ11 มกราคม 2512ค่ะเวลาเกิดตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์อาชีพขายอะไหล่รถเก่ากับใหม่ดีหรือเปล่าความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรตีห้าครึ่งมกราก็ยังหนาวอยู่นะเดี๋ยวนะครับขายอะไหล่รถยนต์เดี๋ยวผมลองดูสองสมมติฐานคุณเองมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งคนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อย่างที่ผมบอกอะมกราเนี่ยฟ้าทีห้าครึ่งแล้วเนี่ยโอกาสที่ฟ้ายังไม่สว่างก็มีนะเอาอย่างนี้ในดวงเนี่ยนะครับถ้าช่วงเวลาที่คุณเกิดนะครับฟ้ายังไม่สว่างลองไปหาข้อมูลเพิ่มก็ได้นะครับถ้าฟ้ายังไม่สว่างถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลเนี่ยถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าสว่างแล้วอาจจะไม่เหมาะสมวิธีเช็คถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลักษณะลองทำอย่าเพิ่งลงทุนทั้งหมดอาจจะทำลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องสต็อกนะครับหรือว่าสามารถที่จะจับเสือมือเปล่าลองเชิงก่อนนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะพูดคุยหรือสอบดวงอะไรกันเพิ่มถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าฟ้ายังไม่สว่างระยะยาวถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณพงษ์พนิษฐ์11 ธันวาคม 2502ค่ะเวลาเกิดตี1:15 นฟ้าสว่างไปวันศุกร์ดวงชะตานะปีนี้ทำบุญอย่างไรการทำบุญเสริมแล้วก็พระที่บูชาด้วยให้ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้คือในเรื่องของการทำบุญเสริมนะครับอันที่สองพระที่บูชาของคุณเนี่ยในช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง58นะครับ
เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เสวยอายุซึ่งก็เป็นบาปประเคาะนะครับก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อเนตรจากวัดไพชยนต์พลเสมราชวรวิหารที่สมุทรปราการนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็วัดแถวบ้านก็ได้ปรางถวายเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบนะครับก็คืออวิชสุนุตสานุติครับเอาล่ะแล้วช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606นะใครอยากจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันกติกาในเรื่องการส่งหรือว่าระบุข้อมูลเข้ามาก็คือวันปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ